คุณผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลจะขอความร่วมมือจากแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลให้ตัดสินใจเพื่อที่จะเดินทางกับประเทศไทยแต่ว่าก็มีแรงงานไม่น้อยนะครับที่ตัดสินใจเลือกที่จะยังคงทำงานอยู่ที่นั่นทำงานต่อเพื่อหวังจะปลดหนี้ซึ่งล่าสุดวันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติในการเพิ่มเงินเพื่อที่จะชดเชยเป็น 50,000 บาทแล้วครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลนั้นยังน่ากังวลซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าอยากให้พี่น้องคนไทยเดินทางกลับมาแต่บางคนติดปัญหาเรื่องการเงินโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมาตรการในการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลโดยผู้ที่เดินทางกลับประเทศจะได้รับเงินชดเชย 50,000 บาทจากเดิมที่ 15,000 บาทพร้อมกับมาตรการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำวงเงินไม่เกิน 150,000 บาทต่อคนโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงถึงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับเรายังยืนยันต่อไปว่าเราอยากให้พี่น้องคนไทยกลับมานะครับมันต้องมีการปฏิบัติการเชิงรุกนิดนึงว่าการที่พี่น้องเขาไม่กลับมาเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องการเงินแรงงานที่กลับมาแล้วและที่จะกลับมาและที่กำลังจะกลับมาและที่จะกลับมาในอนาคตจะได้เงินชดเชยคนละ50,000 บาทนะครับตรงนี้ได้แน่ๆกลับมาแล้วก็จะได้นะครับแล้วก็จะได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำระยะเวลายาวคนละไม่เกิน 150,000 บาทเผื่อใครที่จะไปกู้มาแล้วก็ต้องไปทำงานแล้วก็มานอกจากเรื่องของเงินชดเชยแล้วนะครับยังมีเรื่องของเงินที่ใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับแรงงานที่ออกค่าใช้จ่ายไปเองซึ่งล่าสุดนะครับการเบิกจ่ายค่าเดินทางของแรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดทางด้านของปลัดกระทรวงแรงงานก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้สามารถที่จะดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วทั้งที่กระทรวงแรงงานรวมไปถึงที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดและหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จากแรงงานไทยที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกับประเทศบอกว่าพบปัญหาว่าหน่วยงานไม่ทราบเรื่องของการเบิกจ่ายหรือไม่มีแบบฟอร์มเบิกจ่ายจากส่วนกลางซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่ประเด็นนี้ทางด้านนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานั้นสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยได้แล้ววันนี้ครับพร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายครับเอกสารต่างๆมีดังต่อไปนี้ครับ 1. คือ boarding pass หรือตั๋วเครื่องบินหรือใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจ่ายเงิน 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทาง 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารผู้รับบริการโดยยื่นเอกสารทั้งหมดนี้นะครับได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลอาคารกระทรวงแรงงานเขตดินแดงกรุงเทพหรือว่าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศโดยภายหลังจากที่ยื่นเรื่องแล้วก็สามารถที่จะติดตามการยื่นคำขอผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ของกรมการกงสุลที่หมายเลข025728442นะครับส่วนขั้นตอนจากนี้ไปนายไพโรจน์ระบุว่าทางกระทรวงแรงงานจะมีการจัดส่งเอกสารให้กับกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาค่าชดเชยค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถเบิกได้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเท่านั้นครับ